ู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Market Signal นะคะสัปดาห์นี้1,400ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแข็งแกร่งเลยทีเดียวค่ะว่าแต่สัปดาห์หน้าที่ทางจะเป็นยังไงคะหาคำตอบกันได้นะคะกับพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลและพี่นิชชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุ้นกันทั้งสัปดาห์สำหรับ1,400เพราะว่ามีวันนึงที่มันเปิดกระโดดขึ้นมาเลยไงคิดว่าสบายละนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอก1,400เป็นแนวต้านนะพี่นิดครับขึ้นมาก็ต้องถูกขายสิใช่สรุปว่าไม่น่าจะแปลกใจแล้วเราแปลกใจกันทำไมแล้วนักลงทุนที่มีความหวังอยู่แล้วค่ะว่าถ้าทะลุ1,400ได้แล้วเดี๋ยวเจอกัน next station 1,420อะไรก็ว่าไปทำไมหวังไม่ได้หรอคะผิดแล้วคะพี่นิดก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่เราคุยกันมาตลอดนะเรื่องมาตรการค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลก็ประกาศมาแล้วนะค่ะเราจะเห็นว่าเรียกว่ากระตุ้นหลายอย่างเลยนะครับช่วยให้คนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ช่วย SME ด้วยค่ะแล้วก็นี่เรายังไม่เห็นเลยนะว่ามันมีมาตรการอะไรมาช่วยเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวก็อาจจะออกมาเป็นซีรีส์นะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโฟลว์ข่าวในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโฟลว์ข่าวที่ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าในสัปดาห์หน้าโอ้โหหลายคนก็ลุ้นนะลุ้นไหมลุ้นมากเลยค่ะลุ้นมากนะลุ้นจนเราไปลุ้นเฟดเลยไม่ลุ้นกนง.ใช่ไหมใช่มองข้ามช็อตมองข้ามช็อตเพราะว่ากนง.คงไม่มีอะไรไม่เทคแอคชั่นนะครับคงดักเบี้ยต่อไปใช่นะครับเพราะว่าตัวเลขเรามันไม่ค่อยดีนะครับเพียงแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยตัวเลขที่ประกาศออกมาล่าสุดดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราว่างงานดีการจ้างงานดีตัวเลขภาคการผลิตอุตสาหกรรมดีแต่เงินเฟ้อยังต่ำอยู่แต่เงินเฟ้อยังต่ำอยู่นะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เฟดอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่เราก็มักจะเห็นนะที่ว่าเฟดที่อยู่ในบอร์ด FOMC เนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าเอ๊ะควรจะขึ้นก่อนไหมเพราะว่าถ้าเราไปรออินเฟลชันขึ้นเนี่ยแล้วเราปรับอัตราดอกเบี้ยมักจะเลทซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าเวลาเฟดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามหลังอินเฟลชันหรือเงินเฟ้อเนี่ยสปีดการขึ้นของเฟดจะเร็วยิ่งขึ้นยิ่งเร็วยิ่งขึ้นยิ่งเร็วนั่นหมายถึงว่าเฟดอาจจะขึ้นครั้งแรก 0.25 ค่ะนะครับแล้วก็ขึ้นไป 0.25 ไปเรื่อยๆแล้วพอเฟดเริ่มรู้สึกว่าไม่ทันละก็ปรับทิ้ง 0.5 อันนั้นคือในอดีตนะในอดีตแต่รอบนี้เนี่ยเราบอกว่าเฟดอาจจะขึ้นก็ได้นะครับอย่าไปปักใจเชื่อมากนักว่าจะต้องไปเดือนธันวานะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของนักวิเคราะห์ที่มองในเรื่องของเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันลดลงค่ะนั่นคือในภาคพื้นฐานพี่จ้อยใช่แต่ว่ากว่าจะรู้กันต้องนู่นที่17น่ะแต่ว่าเหลืออีก3วันทำยังไงดีทำยังไงดีสัญญาณเทคนิคที่ส่งผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่เอกนะครับวันนี้ก็จะใช้ในส่วนของตัวเครื่องไม้เครื่องมือเทคนิคนะครับซึ่งเราวิเคราะห์ไปสัปดาห์ที่แล้วละนะครับว่าสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเรามาดูว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอยู่ตรงระดับแถวๆสัก 1,375 จุดเมื่อสุกที่แล้วที่เราพูดกันนะครับปัจจุบันเนี่ยชนีเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับที่ตำแหน่งระดับแถวๆสัก 1,394 นะครับเราใช้อินดิเคเตอร์ทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับตัวเส้นค่าเฉลี่ยวอลุ่มนะครับตัว MACD Stochastic แล้วก็ RSI นะครับซึ่งมันบอกอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูจากตัวเส้นค่าเฉลี่ยตอนนี้มันพ้นน้ำขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ปรับฐานลงมารอบนี้เนี่ยนะครับจากเดิมแนวต้านระดับ1380เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับส่วนที่2นี่สังเกตดูจากโวลุ่มนะครับรอบนี้ถือว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยถือว่ายังไม่ได้สูงขึ้นมากนะก็คือยังไม่เบรกผ่านสักทีเดียวนะครับก็ถือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟกเตอร์ที่ยังเป็นลบอยู่นะครับแต่ดูจากอินดิเคเตอร์ MACD Stochastic RSI ถือว่าสัญญาณสอดคล้องก็ชี้ไปทางบวกเหมือนกันหมดแล้วยังไงดีพี่จอยมั่นใจได้มากไหมมั่นใจไหมถามพี่จอยก่อนมั่นก็ได้แต่ว่าจะมั่นไปมั่นกับใครได้ได้จะมั่นกับใครดีวันนี้เราดูภาพของตลาดไปแล้วนะครับเรามาดูภาพของเซกเตอร์บ้างนะครับแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราใช้อุตสาหกรรมเราแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับระหว่างฝั่งโดเมสติกคือการบริโภคในประเทศกับฝั่งพวกคอมโมดิตี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่ายังเหมือนเดิมฮะนะครับฝั่งโดเมสติกฝั่งด้านคุณจอยเนี่ยยังถือว่าเป็นหุ้นที่ปรับตัวได้ดีอย่างเช่นกลุ่มแบงก์พรอพเพอร์ตี้แล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับก็คือทำนิวไฮนะครับทำนิวไฮหมดเลยแต่ว่าถ้ามาดูฝั่งในด้านของน้องทีน่านะฮะอย่างเช่นพวกพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันแต่รอบนี้กลับไม่ทำหายเพราะฉะนั้นเนี่ย
กลุ่มหรือว่าฟลอร์ของตลาดหุ้นก็ยังอยู่กับปัจจัยภายในประเทศอยู่ถูกต้องครับฝั่งนี้เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเมื่อดู market cap แล้วเลขก็ฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดการณ์สัปดาห์หน้าดูเหมือนสูสีใช่ใช่ครับแล้วพี่เอกฟันธงว่ายังไงได้ได้ค่อยไล่น่าตาลุ้นมากใช่คราวนี้เราได้เห็นอุตสาหกรรมแต่ละอันแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นเงินโฟลว์แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในแง่ของคนที่ซื้อบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าต่างนั่งทุนสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นคนที่ซื้อสุทธิต่อเนื่องครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับยังซื้อต่อหรือเปล่าเรามาดูกันนะฮะก็ปรากฏว่าภาพเนี่ยยังซื้อต่อยังเป็นสัดส่วนที่ยังซื้ออยู่ก็เป็นคนที่มีเม็ดเงินพยุงตลาดซื้อต่อเนื่องแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่สถาบันซื้อเนี่ยเขาก็ต้องซื้อในหุ้น market cap ใหญ่ๆเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาลดมาต้องนานแล้วถึงเวลาที่เขาต้องซื้อเก็บละมันจะเป็นแนวโน้มของการดันดัชนีพยุงไว้อยู่ในระดับนี้ได้มากน้อยขนาดไหนครับพี่ครับก็ต้องดูว่าการซื้อของสถาบันเนี่ยเขาซื้อในลักษณะ aggressive หรือเปล่าค่ะนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า flow ของการซื้อหุ้นของสถาบันตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นหัวใจหลักเพราะว่าต่างชาติก็ขายรายย่อยก็ขายนะครับพ็อปเทรดนี่ดูไม่ได้เปลี่ยนใจบ่อยนะครับเช่นก็ต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยเขาลิมิตราคาหรือเปล่าผมยังคิดว่าในภาพของสถาบันประเทศไทยเนี่ยเวลาซื้อหุ้นเนี่ยไม่ค่อย aggressive เท่าไหร่นะครับพอขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มลิมิตราคานะครับฉะนั้นเนี่ยภาพของตัวใหญ่เองในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะสุดท้ายแล้วเน็ตๆออกมาอินเด็กซ์อาจจะไม่เคลื่อนไหวอะไรมากนะครับอันนี้สิ่งที่ผมมูนะแล้วก็เม็ดเงินของคนในประเทศเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ในหุ้นตัวเล็กตัวกลางอาจจะเยอะเพราะว่าตัวใหญ่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารีบาวขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็อาจจะเอ๊ะจริงๆแล้วเป็นยังไงนะตัวร่วมตัวเลขเอายังไงดีอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในโหมดที่เราซื้ออย่างระมัดระวังค่ะงั้นภาพถ้าพี่นี่บอกว่าตัวใหญ่จะไม่ค่อยไปอินเด็กซ์ก็แน่นอนว่าทรงๆอยู่แถวนี้ใช่แต่พอบอกว่าตัวกลางตัวเล็กจะไปภาพก็เป็นของการเทรดดิ้งใช่จะเป็นแบบนั้นอ้าวแล้วจะไปเทรดตัวไหนดีก่อนจะไปเทรดเนี่ยเราตรวจกันบ้านก่อนดีมั้ยคะพี่เอกคะสัปดาห์ที่แล้วเลือกหุ้นไว้2ตัวค่ะครับก็เป็นหุ้นเรียกว่าเกี่ยวกับพวกพลังงานทดแทนนะครับก็จริงเรามองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหุ้นพวกไซส์กลางๆน่าจะมานะครับปรากฏว่าตัว Better World เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไปตามคาดนะครับที่เราซื้อไว้อยู่ที่ประมาณแถวสักบาท64บาท65ค่ะปรากฏว่ามันลงมาแรงนะครับนักทุนที่มีการเรียกว่าขาย Stop Loss ไปแล้วไม่เป็นไรนะครับส่วนคนที่ยังถืออยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าพอมันลงมาที่แนวรับเนี่ยนะฮะตรงเส้นสีแดงที่คุณจอยตีให้ดูเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันมีแรงซื้อกลับในช่วงปลายสัปดาห์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ขายก็ผมขอถือลุ้นแล้วกันในสัปดาห์หน้าให้มันขึ้นไปสักประมาณสักบาท70ตามกรอบแบนบนอัพเทรนอยู่ใช่ไหมคะส่วนตัว iFX นี่ถือว่าขึ้นได้ดีเลยนะครับจากสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์เนี่ยเราให้ซื้อไว้ที่มาแถวๆสัก10บาท20ปัจจุบันมันขึ้นมา10บาท50นะครับเส้นกรอบด้านบนอยู่ที่ประมาณ11บาทนะครับก็ไปลุ้นสัปดาห์หน้าที่11บาทค่ะการบ้านสัปดาห์ที่แล้วยังพอถือลุ้นได้ก็เอาการบ้านสัปดาห์ใหม่เลยสัปดาห์ใหม่จะไปลุ้นกับตัวไหนดีคะสัปดาห์ใหม่คิดว่าหุ้นที่เขาเรียกว่าอยู่ด้านล่างอยู่ในแบนด์ล่างนะฮะแล้วก็ยังไม่ขึ้นมากยังน่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในด้านนักลงทุนนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีหุ้นอะไรบ้างนะครับที่เข้าขายนะครับก็เจอไว้2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัว InTouch นะครับตัวนี้ถือว่าหมอนมานานเลยแล้วก็ไม่ขึ้นเลยทั้งที่มีเรื่อง 4G เข้ามาเป็นประเด็นขนาดนี้ก็เลยมองว่าตัวนี้มันเป็นเบสละนะครับเป็นเบสละที่ไหนว่าวันศุกร์เนี่ยพอดีเจอในแง่ของสกรีนดูวอลุ่มเนี่ยมันเข้ามามันมีนัยยะราคาหุ้นก็พยายามขยับขึ้นมานะครับก็เลยมองว่ารอบนี้ InTouch เนี่ยจากแบนล่างเนี่ยนะครับถ้าถูกทางจะขึ้นมาถึงมาสัก80บาทโอเคพี่นิดมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมคะกับหุ้นกลุ่มสื่อสารเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดในไตรมาส4นะครับเพราะว่ารัฐบาลคงไม่เลื่อนล่ะถ้าเลื่อนอีกก็วงแตกจริงมั้ยปากหมดไปแล้วปากหมดไปในปฏิทินแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าสตอรี่นี้เนี่ยคนพร้อมที่จะซื้อหุ้นอยู่แล้วโอเคนะมาดูอีกหนึ่งตัวค่ะส่วนบ้านปูจริงเป็นหุ้นที่จริงถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่อ่อนตลาดคือพลังงานนะครับเพียงแต่ว่าวันศุกร์เนี่ย UVD เนี่ยปรากฏว่าราคา UVD มันขึ้นมาประมาณ 3-4% นะครับก็เลยลองมาลั่งไล่ดูชาร์ตพร้อมประกอบกับราคาผ่านดิ่งในตลาดโลกเดี๋ยวจะมีชาร์ตถัดไปครับหมายว่าตัวชาร์ตของบ้านปูเป็นยังไงเนี่ยปรากฏว่าวันศุกร์เนี่ย UVD ราคาทำไมมันขึ้นมาก็เลยมานั่งดูชาร์ตลองไล่ดูเนี่ยปรากฏว่าราคามันขึ้นมาเนี่ยมันกำลังพยายามที่จะเบรกนะครับตรงที่น้องทีน่าชี้ให้ดูคือระดับ21บาท30ค่ะนะครับถามว่าถ้าเบรกไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันจะกลับขึ้นไปเล่นกรอบบนเลยนะครับก็คือโซนแถวสัก23บาทงั้นเป็นจุดที่น่าสนใจ
พราะว่าวอลุ่มกำลังเริ่มมาแล้วหุ้นกำลังเริ่มขึ้นนะจากเดิมที่ไม่เห็นการขึ้นของตัวบ้านปูเลยอันนี้มันมาพร้อมราคาถ่านหินใช่เดี๋ยวเราจะมีให้ดูโอเคมาดูกันนะคะจริงๆหุ้นพลังงานดูเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่เพราะว่าค่อนข้างแกว่งตัวแรงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นพลังงานมันมี2ปัจจัยหลักนอกเหนือจากราคาสินค้าของตัวเขาเองมันยังมีในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์โอ้โหเรียกว่าคาดการยากทั้งคู่นะใช่ๆ FX ก็คาดการยากน้ำมันก็คาดการยากเอาเป็นว่าระยะสั้นๆกราฟสวยกราฟสวยกราฟสวยมาดูราคาถ่านนี้เราดูประกอบกับราคาถ่านหินในตลาดโลกแล้วกันว่าสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่าราคาถ่านหินนะฮะอันนี้คือเป็นราคาเฉลี่ยต่อเดือนนะครับจะเห็นว่ามันลงมาตลอดเลยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงประมาณสักเดือนปัจจุบันเนี่ยราคามันเขาขยับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วมันลงมาแตะตรงกรอบล่างแถวสักประมาณ50เหรียญต่อตัน60เหรียญต่อตันนะครับก็เลยมองว่าราคาตอนนี้มันกำลังเรียกว่าอยู่ในภาพของการสร้างฐานเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเก็งกำไรหาโอกาสตรงนี้ก็น่าจะคุ้มค่าความเสี่ยงในดูราคาเนี่ยลงมาเท่ากับตอนเลแมนนะครับปี2009ถ่านหินก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานฐานที่คนก็ยังจำเป็นต้องใช้กันอยู่ฝากไว้ให้ลุ้นกับอินทัชแล้วก็บ้านปูใช่ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมไปตีกราฟตามไปด้วยถูกต้องก็เปิด Aspen for Browser ขึ้นมาค่ะแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หลักทรัพย์บัวหลวง02-618-1111ค่ะหรือว่าจะติดตามชมรายการของเราย้อนหลังกี่รอบกี่ก็ได้นะคะทำกันบ้านไปด้วยก็ติดตามได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี่ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ